ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอน้องชายเฉินขอข้าตรวจสอบมันได้หรือไม่ราชาวานอนกล่าวเขาถือว่าผลพฤกษาเทพสยบการนี้เป็นของเฉินเซี่ยงแล้วเพราะหากเฉินเซี่ยงสามารถเก็บเกี่ยวผลพฤกษาเทพสยบการได้เขาก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้าของอย่างชอบธรรมแน่นอนเฉินเซี่ยงยื่นส่งผลพฤกษาเทพสยบการให้กับราชาวานอนทันทีราชาวานระกางฝ่ามือรับผลพฤกษาเทพสยบการจากเฉินเซี่ยงแต่ทันทีที่ผลพฤกษาเทพสยบการแต่สัมผัสฝ่ามือของเขามันก็หายลับไปในบัดดลเกิดอะไรขึ้นราชาวานอนเอ่ยออกมาอย่างตกใจมันกลับมาที่มือของข้าเสียอย่างนั้นเฉินเซี่ยงอุทานเมื่อเห็นผลพฤกษาเทพสยบการอยู่ในฝ่ามือของตนเจ้าสิ่งนี้กลับมาด้วยตัวเองช่างน่าประหลาดจริงๆสมควรเป็นเพราะข้าไม่ใช่คนที่เก็บเกี่ยวผลพฤกษาเทพสยบการมันก็เลยไม่ยอมรับข้าราชาวานลดอนหายใจดูเหมือนข้าจะไม่คู่ควรต่อการได้สัมผัสมันเดิมทีราชาวานอนคาดหวังว่าหลังจากนี้เขาจะให้เฉินเซี่ยงทำการเก็บเกี่ยวผลพฤกษาเทพสยบการและแจกจ่ายให้พวกเขาอย่างทั่วถึงแต่ปัจจุบันเขาพบว่าผลพฤกษาเทพสยบการจงใจหลีกเลี่ยงตัวเขากงไปเหอบอกว่าต้องการลองสัมผัสผลพฤกษาเทพสยบการดูแต่หลังจากเฉินเซี่ยงยื่นส่งผลพฤกษาเทพสยบการไปให้มันก็หายไปในทันทีเช่นเดียวกันผลพฤกษาเทพสยบการจะกลับคืนสู่ฝ่ามือของเฉินเซี่ยงด้วยความเร็วในระดับการทะลุมิติเขาทดลองยื่นส่งให้กับวานอนทองคำห้วยหยงเฟยและคนอื่นๆซึ่งก็เป็นเหมือนกันทั้งหมดดูเหมือนมันจะยอมรับข้าแค่คนเดียวเฉินเซี่ยงยิ้มอย่างช่วยไม่ได้แล้วทีนี้เจ้าจะกินมันได้หรือไม่กงไปเหอนึกสงสัยมมแต่หากมันยอมรับเจ้าก็ควรจะกินมันได้เฉินเซี่ยงมองดูผลไม้สีทองในฝ่ามือยามนี้เขาไม่แน่ใจว่าจะสามารถกินมันได้หรือไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าการกลืนกินมันจะเป็นอย่างไรแต่ข้าจะไม่กลืนกินมันโดยตรงโดยจะสกัดกลั่นให้เป็นเม็ดยาเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มเขารู้สึกว่าผลพฤกษาเทพสยบการอาจมีอันตรายด้วยการที่มันมีพลังพิเศษที่ทำให้เก็บเกี่ยวได้ยากมากอีกทั้งยังเจริญเติบโตมาเป็นเวลานานแล้วจึงไม่อาจคาดเดาได้ว่าพลังงานที่สั่งสมอยู่ภายในจะมีความรุนแรงมากเพียงใดแม้จะกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาแล้วแต่เฉินเซี่ยงก็คิดว่ามันอาจมีพลังที่ก่อให้เกิดปัญหาได้ผลพฤกษาเทพสยบการไม่สามารถกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาได้ราชาวานอนสายหัวผลพฤกษาเทพสยบการมีพลังงานสูงมันไม่เหมาะจะเข้าสู่กรรมวิธีของวิธีปรุงยาใช่ห้วยหยงเฟยพยักหน้าเห็นด้วยในความรู้ความเข้าใจของเขามันเป็นการยากที่จะนำผลไม้ที่ทรงพลังเช่นนี้ไปทำการกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาสำหรับความรู้เกี่ยวกับวิธีปรุงยาของราชาวานอนมันเกิดจากสมัยที่เขายังเด็กโดยเขามักจะออกไปด้านนอกแดนศักดิ์สิทธิ์และพบปะกับผู้คนมากมายทำให้เขาได้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีปรุงยาอยู่บ้างทางด้านของห้วยหยงเฟยแม้เขาจะถูกขังอยู่ที่นี่มานานหลายปีแต่เขาก็มาจากมิติเวลาเทียนกู่เทียนและในอดีตเขามีมิตรสหายที่เป็นนักปรุงยาอยู่หลายคนกงไปเหอมีมุมมองที่แตกต่างจากทั้งสองนางคิดว่าเฉินเซี่ยงจะประสบความสำเร็จในการกลั่นปรุงยาอย่างแน่นอนเพราะนางรู้ว่าทักษะปรุงยาของเฉินเซี่ยงเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศถึงแม้นางจะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับวิธีปรุงยาอย่างไรนักแต่หลังจากได้เห็นเฉินเซี่ยงกลั่นปรุงเม็ดยาอสูรนางก็รับรู้ได้ทันทีว่าทักษะปรุงยาของเขามีความเหนือชั้นกว่าทักษะของนักปรุงยาที่นางเคยพบเจอชนิดที่ไม่อาจเทียบกันได้ข้าจะขอลองดูก่อนเฉินเซี่ยงพูดเพียงสั้นๆจริงๆแล้วเขาเองก็ไม่มั่นใจสักเท่าไหร่เพราะผลพฤกษาเทพสยบการมีความแปลกประหลาดมากเกินไปถ้าอย่างนั้นพวกเราจะไม่รบกวนน้องชายเฉินราชวานรักกล่าวก่อนจะหันไปพูดกับคนอื่นๆว่าพวกเราออกไปรอเขาอยู่ข้างนอกหลังจากนั้นราชาวานอนและคนอื่นๆก็พากันออกจากพื้นที่ดังกล่าวมีเพียงเฉินเซี่ยงและกงไปเหอเท่านั้นที่อยู่ที่นั่นเพื่อความปลอดภัยเฉินเซี่ยงจึงพากงงไปเหอเข้าสู่ห้วงมิติสวรรค์เร้นลับแม้แต่ในสถานที่แห่งนี้เฉินเซี่ยงก็ยังสามารถเปิดตัวห้วงมิติสวรรค์เร้นลับได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าพลังมิติสวรรค์เร้นลับของเขานั้นทรงพลังเป็นอย่างมากเจ้าอันธพาลน้อยหลังจากเจ้ากลั่นปรุงเม็ดยาได้สำเร็จเจ้าอย่าเพิ่งกินมันด้วยตัวเองกงไปเหอกล่าวเจ้าควรให้ราชาวานรัฐทดสอบเม็ดยาของเจ้าทำไมหรือเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วและกล่าวว่าผลพฤกษาเทพสยบการที่ถูกกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาย่อมมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทำไมเจ้าถึงไม่อยากให้ข้าทดสอบด้วยตัวเองข้ากังวลว่ามันจะมีอันตราย ราชาวานรดูเหมือนจะเข้าสู่บั้นปลายแล้วแน่นอนว่าเขายินดีที่จะเสี่ยงกงไปเหอกล่าวถ้าเม็ดยาของเจ้าได้ผลที่ดีเจ้าก็สามารถเก็บเกี่ยวผลพฤกษาเทพสยบการเพิ่มเติมมากลั่นปรุงเม็ดยาได้กงไปเหอแค่ไม่ต้องการให้ชายหนุ่มอันเป็นที่รักต้องทำอะไรที่เป็นการสุ่มเสี่ยงนางมองว่าราชวานรจะต้องมีความแข็งแกร่งพอตัวต่อให้เม็ดยาจะมีอันตรายแต่เขาก็ควรเอาตัวรอดได้สำหรับเฉินเซี่ยงนั้นแตกต่างออกไปเขาไม่ได้แข็งแกร่งอย่างไรนักดังนั้นเขาไม่ควรจะทดลองเสี่ยงด้วยตนเองจะเอางั้นก็ได้ถ้าเม็ดยามีผลการส่งเสริมที่ดีราชวานรก็จะได้รับประโยชน์ถึงอย่างไรเขาก็ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีหากเขาไม่ต้องการทดสอบเม็ดยาด้วยตนเองพวกเราก็จะให้วานรทองคำทดลองวานรทองคำดูแข็งแกร่งมากซึ่งเม็ดยาไม่ควรทำอันตรายแก่เขาได้กงไปเหอกล่าวแต่ถ้าพวกเขาไม่ยินดีจะทดสอบก็ให้เป็นอาวุโสหัวทดสอบอาวุโสหัวกับผู้ติดตามของเขาล้วนเข้าใกล้วาระแตกดับแน่นอนว่าพวกเขาจะไม่ปฏิเสธเฉินเซี่ยงสามารถเข้าใจได้ว่ากงไปเหอเป็นห่วงเป็นใยในตัวเขาแต่เมื่อพิจารณาให้มากขึ้นมันก็น่าสงสัยว่าทำไมนางถึงดูระมัดระวังเม็ดยานี้เป็นอย่างมากเฉินเซี่ยงปลดปล่อยเตาหลอมจำแรงพร้อมจัดวางขายพลังศักดิ์สิทธิ์9มุกนี้เป็นวิธีการเดียวกันกับครั้งที่เขากลั่นปรุงเม็ดยาอสูรจำนวนมากในความเห็นของเฉินเซี่ยงมองว่าการสกัดกลั่นผลพฤกษาเทพสยบการจะไม่ต่างไปจากการสกัดกลั่นแก่นอสูรอย่างไรนักหลังจากใส่ผลพฤกษาเทพศยการเข้าเตาหลอมจำแรงเฉินเซี่ยงก็ดำเนินการสกัดกลั่นด้วยอัคคีนิรันดร์ซึ่งทำให้ผลพฤกษาเทพสยบการแปรสภาพเป็นพลังสมุนไพรอย่างรวดเร็วเพียงไม่นานก็มาถึงกระบวนการควบแน่นเม็ดยากล่าวได้ว่าการสกัดกลั่นผลพฤกษาเทพสยบการไม่ได้มีความยากเย็นแม้แต่น้อยสิ่งที่ราชวานรและคนอื่นๆมองว่ายากมากกลับกลายเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับเฉินเซี่ยงโดยการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างผ่อนคลายเจ้าอันธพาลน้อยเจ้ากลั่นปรุงเม็ดยาได้รวดเร็วมากกงไปเหอกล่าวนางต้องประหลาดใจกับทักษะปรุงยาของเฉินเซี่ยงอีกครั้งยามนี้ดวงตาคู่งามฉายแววตาแห่งความภาคภูมิใจเพราะนี่คือเขาคนนี้ก็คือคนรักของนางจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากสำหรับข้าเลยเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มเขารู้สึกว่ามันง่ายกว่าการกลั่นปรุงเม็ดยาอสูรด้วยซ้ำไปซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ครู่ต่อมากระบวนการควบแน่นเม็ดยาก็สิ้นสุดลงพร้อมกับที่เฉินเซี่ยงได้รับเม็ดยาสีทองเข้มเป็นอันเรียบร้อยพี่สาวกระเรียนเจ้าเห็นไหมว่ามันเป็นเม็ดยาที่ปกติเช่นนั้นแล้วให้ข้าทดสอบมันด้วยตัวเองจะดีกว่าเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่ได้กงไปเหอรีบจับข้อมือของเฉินเซี่ยงเอาไว้อย่างเป็นกังวลด้วยลักษณะของเฉินเซี่ยงที่ค่อนข้างดื้อรั้นกงไปเหอจึงโผล่เข้าจูบปากเฉินเซี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เขาทดสอบเม็ดยาด้วยตนเองและแล้วทั้งสองก็ได้จูบกันอย่างดูดดื่มและลูบโลมกันอย่างเร่าร้อนท้ายที่สุดจึงไปจบที่การร่วมรักหลังจากกิจกรรมสวัสดิ์จบลงทั้งสองก็สวมใส่เสื้อผ้าและพูดคุยกันเฉินเซี่ยงคิดว่าหากไม่ถูกกงไปเหอจู่โจมเขาก็คงกลืนกินเม็ดยานั้นไปแล้วแน่นอนกงไปเหอที่กำลังสวมใส่เสื้อผ้ากล่าวขึ้นว่าเจ้าอันธพาลน้อยเจ้าจะต้องนำเม็ดยาไปให้ราชาวานทดสอบทำไมเจ้าดูกังวลมากขนาดนั้นหรือว่ามันเป็นเพราะสัญชาตญาณของเจ้าเฉินเซี่ยงกอดกงไปเหอจากด้านหลังและจูบแก้มของนางเบาๆใช่กงไปเหอพยักหน้าข้ารู้สึกว่ามันมีอันตรายก็ได้ข้าจะเชื่อในสัญชาตญาณของเจ้าเขายิ้มและจุ่มพิษลงที่ริมฝีปากงามหลังจากนั้นทั้งสองก็พากันออกมาจากมิติสวรรค์เร้นลับก่อนจะพบว่าราชาวานรและคนอื่นๆอยู่ในนี้กันทั้งหมดเดิมทีราชาวานรและคนอื่นๆรออยู่ด้านนอกแต่หลังจากเฉินเซี่ยงกับกงไปเหอเข้าสู่ห้วงมิติสวรรค์เร้นลับก็ทำให้พวกเขาเหล่านั้นไม่มีสัมผัสถึงกลิ่นอายพลังของทั้งสองดังนั้นจึงพากันกลับเข้ามาดูด้านในเมื่อได้เห็นเฉินเซี่ยงและกงไปเหอออกมาจากห้วงมิติสวรรค์เร้นลับทุกๆคนก็รู้สึกโล่งใจท่านราชวานร นี่คือเม็ดยาที่ข้ากลั่นปรุงจากผลพฤกษาเทพสยบการเฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมกับนำเม็ดยาสีทองเข้มออกมาครั้งที่อยู่ในห้วงมิติสวรรค์เร้นลับเฉินเซี่ยงเคยทดลองให้กงไปเหอถือเม็ดยาสีทองเข้มนี้แล้วและมันไม่ได้หนีฝ่ามือของกงไปเหอแต่อย่างใดในตอนที่มันเป็นผลพฤกษาเทพสยบการเมื่อถูกส่งไปให้คนอื่นมันก็จะกลับมายังฝ่ามือของเฉินเซี่ยงในทันทีนี่เป็นเม็ดยาที่กลั่นปรุงจากผลพฤกษาเทพสยบการอย่างนั้นหรือราชวานรค่อนข้างตกใจทำไมเจ้ากลั่นปรุงมันได้เร็วเช่นนี้ เจ้าได้ควบคุมห่วงเวลาในการสกัดกลั่นหรือไม่ไม่เพียงราชวานรเท่านั้นที่รู้สึกประหลาดใจเพราะหัวหยงเฟยและผู้ติดตามของเขาต่างก็รู้สึกประหลาดใจกับเม็ดยาสีทองเข้มของเฉินเซียงจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเย็นสำหรับข้าเฉินเซียงยิ้มครั้นแล้วเขาก็กล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าท่านราชวานรเผอิญว่าข้ากำลังกังวลเกี่ยวกับเม็ดยาที่กลั่นปรุงขึ้นมาข้าเกรงว่ามันอาจมีอันตรายก็เลยไม่กล้าทดลองกลืนกินมันเจ้าอยากให้คนอื่นช่วยทดลองมันงั้นหรือราชวานรักกล่าวถามหลักฐานพลังของเจ้าไม่สูงหากมันมีผลกระทบร้ายเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องยากที่เจ้าจะควบคุมสถานการณ์ได้จริงๆข้าจะทดสอบมันให้หัวหยงเฟยก้าวออกมาด้านหน้าเขาไม่กลัวที่จะทดสอบเม็ดยาของเฉินเซียงอาวุโสหัวท่านอาจไม่เหมาะสักเท่าไหร่ข้าคิดว่าราชวานรเหมาะสมที่สุดเฉินเซียงกล่าวสมควรเป็นข้าจริงๆราชวานระหัวเราะปัจจุบันข้าไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วหากข้าตกตายเพราะเหตุนี้ข้าก็ไม่เสียใจเลยเพราะถึงยังไงข้าใช้ชีวิตมาพอแล้ววันระทองคำไม่สบายใจเล็กน้อยเขาต้องการจะทดลองเม็ดยาแทนราชวานรแต่ก็ตระหนักได้ว่ามันถือเป็นโอกาสดีของราชวานรเช่นกันหากเม็ดยาไม่มีอันตรายราชวานรก็ควรได้รับการส่งเสริมจากเม็ดยาซึ่งสาเหตุที่ราชวานรแก่ชราลงมากก็เป็นเพราะการดูดซับอำนาจพลังรังสรรค์ไม่ให้การส่งเสริมหรือรักษาสภาพจิตวิญญาณของเขาได้เมื่อจิตวิญญาณเสื่อมสภาพลงร่างกายก็จะเริ่มเสื่อมสภาพตามไปด้วยและนี่ก็เป็นสถานการณ์เดียวกันกับหัวหยงเฟยและผู้ติดตามของเขาเฉินเซียงยื่นส่งเม็ดยาให้กับราชวานรเขาถือเม็ดยาสีทองเข้มไว้ในมือก่อนจะกล่าวอย่างเคร่งครึมว่าข้าจะกลืนกินมันเดี๋ยวนี้ราชวานรก็ลืนเม็ดยาเข้าไปทันทีครั้นแล้วสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปขณะที่ลำตัวเริ่มบิดงอด้วยอาการเจ็บปวดสิ่งที่น่ากลัวก็คือรอบร่างกายของราชวานรเกิดความบิดเบือนจากห้วงมิติและกระแสเวลาแย่แล้วเฉินเซียงเร่งประตูพลังมิติสวรรค์พยายามรักษาความเสถียรของห้วงมิติและกระแสเวลารอบๆตัวราชาวานรหากปล่อยให้ห้วงมิติและกระแสเวลาเกิดความปั่นป่วนรุนแรงบางทีราชาวานรก็อาจถูกสูบหายไปในมิติเวลาที่สุดแสนวุ่นวายครั้นแล้วมันก็มีสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตกใจยิ่งขึ้นเมื่อเม็ดยาเกิดการแตกตัวภายในร่างกายราชาวานรมันก็มีเถาวัลย์จำนวนมากเลื้อยออกมาจากร่างกายราชาวานรเถาวัลย์ที่ปรากฏเลื้อยตัวอย่างรวดเร็วและดูเหมือนมันต้องการเชื่อมต่อกับเถาวัลย์ของที่นี่ต้องทราบด้วยว่าสถานที่ที่พวกเขาอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นตำแหน่งออกผลพฤกษาเทพสยบการโดยเฉพาะจึงทำให้มีเถาวัลย์เป็นจำนวนมากและยามนี้เถาวัลย์เหล่านั้นเริ่มมีการเคลื่อนไหวตอบสนองกับเถาวัลย์จากร่างกายราชาวานรถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปราชวานรจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤกษาเทพสยบการเฉินเซียงประตูพลังเพลิงจากอัคคีนิรันดร์เขาผสานมันเข้ากับพลังมิติและส่งตรงเข้าสู่ร่างกายราชวานระเฉินเซียงสันนิษฐานว่าภายในร่างกายราชวานรจะต้องมีพลังของพฤกษาเทพสยบการมากเกินไปเมื่อพลังงานพวกนั้นตีกลับมันจึงกลายสภาพเป็นเถาวัลย์เลื้อยออกมานั่นเองหากไม่สามารถยับยั้งปฏิกิริยานี้ได้ราชวานรจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับเถาวัลย์ด้านนอกของพฤกษาเทพสยบการท้ายที่สุดจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤกษาเทพสยบการไม่มีวันจุติได้อีกครั้งในเวลานี้เฉินเซียงรู้สึกหวาดกลัวจริงๆหากเขากลืนกินเม็ดยานี้ด้วยตนเองเขาจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนเดชบุญที่กงไปเหอยืนกรานที่จะให้ราชวานรเป็นผู้ทดสอบเม็ดยาของเขาในกรณีที่ปัญหานี้เกิดขึ้นกับเฉินเซียงคนอื่นๆในที่นี้จะไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้และเขาจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤกษาเทพสยบการอย่างไม่ต้องสงสัยแม้เรื่องระทึกที่เกิดกับราชวานรจะน่ากลัวมากแต่นับว่าโชคดีที่เฉินเซียงสามารถยับยั้งมันได้ทันท่วงทีด้วยความช่วยเหลือของเฉินเซียงพลังของเม็ดยาจึงถูกสะกดลงได้ทั้งหมดจากนี้ไปราชาวานรจะสามารถกลั่นย่อยพลังงานได้ตามปกติพับผ่าสิเกือบไปแล้วจริงๆเฉินเซียงปาดเหงื่อที่หน้าผากดูเหมือนข้าจะต้องปรับปรุงเม็ดยาชนิดนี้เสียก่อนปัจจุบันเฉินเซียงพอจะจับจุดที่เป็นปัญหาได้เขาคิดว่ามันควรเป็นเพราะพลังวิญญาณของพฤกษาเทพสยบการยังไม่ถูกขัดเกลาอย่างสมบูรณ์นั่นเองดังนั้นหลังจากที่เม็ดยาแตกตัวพลังงานที่ประตูออกมาจึงมีการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของพฤกษาเทพสยบการทันทีทำให้เกิดเป็นเหตุการณ์ชวนระทึกขึ้นมานี่ไม่ใช่เจตนาของพฤกษาเทพสยบการเพราะต่อให้กลืนกินพวกเราไปสักหมื่นคนแต่ย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใดต่อพฤกษาเทพสยบการเฉินเซียงกล่าวมันสมควรเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางสัญชาตญาณของพฤกษาเทพสยบการ หลังจากสถานการณ์ของราชวัลระคลี่คลายลงเฉินเซี่ยงก็ไปเก็บเกี่ยวผลปรึกษาเทพสยบการเพิ่มเพื่อจะทำการกลั่นปรุงยาอีกครั้งครั้งนี้เขาจะต้องขัดเกลาพลังวิญญาณของปรึกษาเทพสยบการให้สมบูรณ์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกในระหว่างที่เฉินเซี่ยงเข้าไปเก็บเกี่ยวผลปรึกษาเทพสยบการกงไปเหอได้บอกกับห้วยหยงเฟยว่าเขาจะเป็นคนทดสอบเม็ดยาในครั้งต่อไปห้วยหยงเฟยยินดีกับเรื่องนี้มากเพราะเขามองว่าต่อให้มีปัญหาเกิดขึ้นอีกครั้งเฉินเซี่ยงก็จะยับยั้งมันไว้ได้อยู่ดีน้องชายเฉินหากเม็ดยาของเจ้าสามารถยืนอายุไขให้กับข้าได้ข้าก็จะตอบแทนเจ้าอย่างงามห้วยหยงเฟยกล่าวเขาต้องการจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสักระยะพวกเราจะต้องรอดูสถานการณ์ของราชวานรกันก่อนถึงอย่างไรมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่และข้าไม่สามารถรับประกันปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์เฉินเซี่ยงกล่าวหลังจากนั้นเขาก็ปลีกตัวเข้าสู่ห้วงมิติสวรรค์เร้นลับและเริ่มการกลั่นปรุงเม็ดยาห้วยหยงเฟยและคนอื่นๆยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ของราชวานรต่อไปผ่านไปได้สักพักทุกคนก็ได้เห็นว่าร่างกายของราชวานรเริ่มอ่อนเยาว์ลงทุกคนตื่นเต้นกับสิ่งนี้มากโดยเฉพาะห้วยหยงเฟยและพรรคพวกที่มีความหวังจะได้ย้อนวัยและมีอายุขัยเพิ่มขึ้นทางด้านของเฉินเซี่ยงครั้งนี้เขาลงมือสกัดกลั่นผลปรึกษาเทพสยบการโดยใช้เวลานานขึ้นเขาสกัดกลั่นมันซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อที่จะขัดเกลาพลังวิญญาณปรึกษาเทพสยบการออกไปอย่างสมบูรณ์ผ่านไปกว่า10ชั่วยามเฉินเซี่ยงกลับออกมาจากห้วงมิติสวรรค์เร้นลับทันทีที่ออกมาเฉินเซี่ยงก็ได้เห็นว่าราชาวานระกลายเป็นวานรที่มีร่างกายกำยำแทบไม่ต่างจากวานระทองคำที่อยู่ข้างกายของเขาด้วยเม็ดยาเพียงเม็ดเดียวก็ทำให้ราชาวานรย้อนวัยและกลับคืนความแข็งแกร่งสิ่งนี้ทำให้ห้วยหยงเฟยและผู้ติดตามของเขามีความคาดหวังเป็นอย่างมากถึงแม้การทดสอบเม็ดยาจะมีความเสี่ยงแต่ห้วยหยงเฟยก็ยินดีที่จะทดลองมันน้องชายเฉินนี่เป็นมรดกพลังประจำตระกูลหัวของข้าเมื่อเห็นเฉินเซี่ยงออกมาจากห้วงมิติสวรรค์เร้นลับห้วยหยงเฟยก็นำกล่องหยกออกมาเพื่อแสดงน้ำใจผู้อาวุโสไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้เฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มที่จริงแล้วท่านเป็นฝ่ายที่กำลังช่วยข้าทดสอบเม็ดยาหามิได้นี่คือการหยิบยื่นโอกาสจากน้องชายเฉินห้วยหยงเฟยหัวเราะเจ้ารับมันไว้เถิดอันที่จริงมรดกนี้ไม่มีประโยชน์อะไรต่อข้าแต่ข้าคิดว่ามันควรจะเป็นประโยชน์ต่อน้องชายเฉินไม่มากก็น้อยนี่คืออะไรหรือเฉินเซี่ยงรับกล่องหยกมาจากห้วยหยงเฟยทักษะลับพลังมิติแห่งมิติเวลาเทียนกู่ห้วยหยงเฟยกล่าวข้าได้ปัญญาเกินกว่าจะเรียนรู้มันแต่น้องชายเฉินอย่างถึงพลังมิติระดับสูงก็สมควรอย่างถึงมันได้อย่างแน่นอนถ้าเช่นนั้นข้าจะขอรับน้ำใจของอาวุโสหัวไว้เฉินเซี่ยงกล่าวขอบคุณอย่างสุภาพจากนั้นเขาก็ยื่นส่งเม็ดยาให้กับห้วยหยงเฟยห้วยหยงเฟยรับเม็ดยามาอย่างตื่นเต้นก่อนที่จะทำการกลืนกินเม็ดยาในทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ